อันนี้ปี2020นะฮะ2020ได้เหรอครับป้ายแดงตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ700,000กว่าตัวนี้เนี่ย300,000ปี2020อันนี้เป็น C300 ครับ3ล้าน2 3ล้านประมาณนี้2ล้านปลายเกือบ3ล้านครับ 603,000 อ๋ออเมล่าตัวใหม่อันนี้ตัวเทอร์โบนะครับ 1.0 ครับเลขไมค์ 7,000 400,000เพื่อนๆครับ Mazda ครับระดับนี้ครับอันนี้ปี2020นะฮะ2020ได้เหรอครับเกรด A แต่เราไม่มี A บวกนะผมให้บวกเองป้ายแดงราคาเท่าไหร่ต้นป้ายแดงตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ 700,000 กว่าตัวนี้ตอนนี้ราคา 700,000 กว่าปี2020อันนี้ท็อปตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ต้น300,000ครับเนี่ย 300,000 ปี2020วิ่งเท่าไหร่รู้มั้ยพี่10,000โลโอ้โหวิ่ง10,000โลแล้วใหม่แท้ด้วยป้ายแดง 700,000 กว่าได้จังเลย 700,000 กว่าเราเปิดราคา 300,000 ปี2020รถใช้แค่ปีเดียวอ่ะปีนี้2021อ่ะรถแค่ปีเดียวอ่ะจาก 700,000 กลางๆแล้วกันเหลือ 300,000 ราคาที่เราเปิดเริ่มประมูลต้นคันนี้น่าจะจบประมาณเท่าไหร่ประมาณใช่มั้ยประมาณ3738ถึงเหรอถึงครับนะครับหน้าร้านขาย 430,000 แต่มันเคยประมูลแล้วแบบไม่มีคนสู้น่ะมันก็จบราคาอันนี้รวมแมตช์นะอันนี้ผมพูดรวมแมตช์รวมทุกอย่างแล้วนะเข้าใจไม่เกิน 400,000 ราคาซื้อเข้าตัวนี้หน้าเบ็ดเสร็จเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3738ขายหน้าร้านอยู่ประมาณ 400,000 ต้นๆยังน้อยต้องมีกำไรประมาณ 5-70,000 เบนซ์อีกคันนึงครับอันนี้เป็น C300 ครับ C300 ปี2015ครับอันนี้เป็นไฮบริดนะครับป้ายแดงเท่าไหร่ตัวนี้ป้ายแดงไม่รู้ฮะแต่เดาๆได้น่าจะอยู่ประมาณสัก3ล้าน2 3ล้านประมาณนี้2ล้านปลายเกือบ3ล้าน2015รถ6ปีตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับ630,000ฮะ630,000ไม่ถูกจังวะรถมันโดนหน้ามาอ๋อรถโดนหน้ามานี่มีโดนหน้ามาหน่อยนึงหน้าร้านตัวนี้เนี่ยรถสวยๆหน้าร้านเต็นท์ขายเนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณสัก1.5 ล้านเราเริ่มต้นที่ 600,000 ตอนนี้แต่รถมีโดนหน้ามานะแต่ถ้ารถโดนหน้ามารถสวยคันนี้ซื้อเข้าอยู่ประมาณ 900,000 นะครับถ้ารถสวยซื้ออยู่ 900,000 900,000 ถึงล้านหนึ่งแต่รถโดนหน้ามาซื้อ 600,000 มาซื้อผมเนี่ยประมูลเนี่ย 600,000 ต่างกัน 700,000 บาทเพื่อนต่างกัน 700,000 บาทแม่งเยอะมากเลยนะถามว่ามันโดนมาใช่แต่มันโดนมาใครจะรู้อ่ะจะเป็นนั้นได้เท่าไหร่รู้ไหม1.5 ล้านเป็นรถตู้ Toyota Computer ป้ายแดงอยู่1.3 ล้านนะครับตัวนี้ปีอะไร2013ครับ2013ดีเซลครับ 2.5 ดีเซล 2.5 นะครับร้านปี2013ก็รถใช้8ปีตอนนี้ต้นเปิดราคาเท่าไหร่ครับก็ไม่แพงเบาะอยู่ครบเลยเปิดอยู่ที่ 200,000 ครับ 200,000 ก็ 6,000 โอ้โหเลขไมค์ 400,000 ครับกล้องมานี่เป็นธรรมดาฮะถ้าเลขถ้ารถตู้เนี่ยรถตู้เนี่ย 3-400,000 นี่เป็นเรื่องปกติรถตู้เนี่ยวิ่งเนี่ยผมเคยเห็นรถตู้วิ่ง1ล้านโลมาแล้วครับชิวๆเลยไมค์น็อกไปพี่ไมค์1ล้านโลแล้ววิ่งไปเป็นรถตู้แบบนี้วิ่งได้ 2-3 ล้านโลนะอันนี้พูดจริงไม่ได้พูดเล่นนะเคยเห็นแล้วหน้าร้านตัวนี้ขายอยู่ 400,000 ต้นสปอร์ตไรเดอร์คันนี้ปีอะไรต้นขอข้อมูลเลยปี99ครับปี99 3.0 นะครับก็รถ22ปีนะป้ายแดงคันนี้เป็นล้านนะเป็นล้านครับเป็นล้านป้ายแดงเป็นล้านนะแต่รถมัน22ปีแล้วนิยมมากไรเดอร์อันนี้เป็นทวดของ Fortuner ตัวนี้ราคาเปิดเท่าไหร่ตัวนี้ 80,000 ครับตอนนั้นเท่าไหร่ไม่จบ 90,000 ปรับลงมา 10,000 นึงละตอนนั้นสปอร์ตไรเดอร์เปิดมา 90,000 ไม่จบตอนนี้เหลือ 80,000 ลดลงมาเรื่อยๆหน้าร้านขายเท่าไหร่ผมยังเก่งไม่เกิน 150,000 ครับหน้าร้านใช่ครับหน้าร้านตัวนี้ขายอยู่มาสัก 130,000 ถึง 150,000 นะครับฉะนั้นถ้าประมูลเรา 80,000 บวกแว่นบวกค่าดำเนินการเบ็ดเสร็จ 100,000 อย่าไปซื้อครับผมพูดตรงๆยังแพงอยู่คันนี้ถ้าจะจบเนี่ยต้องประมูลจบเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไม่น่าเกินเบ็ดเสร็จนะไม่เกิน 80,000 แต่ที่ราคาเปิด 80,000 บวกค่าดำเนินการด้วยอีก 10,000 เป็น 90,000 บวกแว่นอีกมันก็เป็น 100,000 ฉะนั้น 100,000 เบ็ดเสร็จยังซื้อไม่ได้เพราะหน้าร้านขายอยู่มา 130,000 ถึง 150,000 กำไรน้อยไปต้องให้เบ็ดเสร็จแล้วเหลือ 80,000 แล้วหน้าร้านขายอยู่ 130,000 กำไร 50,000 โอเคนะครับคันนี้ผมแม่นมากครับ ZS เพราะผมรีวิวหลายคันแล้วป้ายแดง 800,000 800,000 กว่าตัวนี้น่าใช้นะครับ ZS ตัวนี้ปี18ครับปี18เปิดเท่าไหร่ต้น 350,000 340,000 ครับเกือบผูกอ่ะ 350,000 348ป้ายแดง 800,000 กลางๆนะครับผมเปิด 350,000 แล้วปี18ลด3ปี439เท่าแล้ว439ประมูลจบอยู่ประมาณ 307,000 เบ็ดเสร็จไม่นานเลยแล้วนะครับแต่ละคนมีกำไรมา 70,000 คันนี้โค้กคาราเวลโค้กคาราเวลเป็นเครื่อง 3.2 V6 ครับตัวนี้ 3.2 V6 นะครับตัวนี้ป้ายแดงตัวนี้ประมาณ4ล้าน3ไปปลายเกือบ4ล้าน2010ครบ11ปีเหลือ 200,000 กว่าไม่ถึง 178,000 บาทเมื่อยว่ะมานั่งเท่ๆก่อนจากป้ายแดงเกือบ4ล้าน2010รถใช้แค่11ปีเหลือ 178,000 ถูกต้องครับ 178,000 บวกค่าดำเนินการ 10,000 ก็เป็น 190,000 บวกแวตอีกก็ประมาณ 200,000 เป็นเสร็จ 200,000 หน้าร้านตัวนี้มี 400,000 กว่าถูกต้องครับอ๋ออเมล่าตัวใหม่อันนี้ตัวเทอร์โบนะครับ 1.0 ครับตัวเทอร์โบครับตัวเทอร์โบเป็นตัวใหม่ล่าสุดปีอะไรต้นปี2020ครับ2020เหรอไมค์เลขไมค์ 7,000
7,000 โล7,000 โลเล่นมัน 7,000 โลใช่ครับนะครับเปิดราคาเท่าไหร่ 400,000 อุ้ยแพงหน้าร้านขาย 500,000 เฮ้ยจริงเหรอจริงครับตัว EL อันนี้ปีอะไรครับต้น2020ครับ2020เกรด A ด้วยที่สำคัญป้ายแดงก็ 700,000 กว่าเหมือนเดิมพี่ตัวนี้น่าจะแพงกว่าเพราะตัวนี้มัน EL เอาจริงเหรอใช่ครับตัวมันแค่ E-Back Edition อันนี้มัน EL Caliber น่าจะแพงก็มี8นะตัวนี้8กว่านะครับ8กว่า37แพงกว่าคันนู้นหมื่นเดียวเปิดราคา 370,000เปิดราคา 370,000 นะครับปี2020ครับนะครับเปิดราคา 370,000 ป้ายแดง 800,000 กว่าเนี่ย Ford Ranger คันนี้ปี2013นะครับ 2.2 XLT ตัวนี้ปี2013คันนี้ราคาถูกสุดแล้วฮะ 197,000 บาทคันนี้รถเกรด C นะครับรถไม่มีชนนะ XLT นะ XLT ใต้ตัวท็อปเลยลำดับที่2050 197 197,000 บาทโอ้โหถูกว่ะคันนี้ปี2013 2012 13ใช่ครับรถ8ปีเอง4ประตูด้วยคันนี้รถสวยเลยป้ายแดงนี่ก็ป้ายแดงตัวนี้มี8กับ9ตัวนี้8กับ9ประมาณเนี้ย8กับ9เหลือ100,000กว่าบาทเนี่ยแสนกว่าบาทฟอร์ดจะแพงหน่อยรถ8ปีจากป้ายแดง 800,000 กว่าเหลือ100,000กว่าบาทแต่หน้าร้านตัวนี้ขายประมาณ300,000นะผมว่าใช่ครับ3กว่าคือราคาประมูลเรามันเปิดถูกนะครับลูกค้าแต่มันเปิดเท่านี้ถ้ามันจบนี้ก็คือเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคันนะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้ง Facebook YouTube TikTok Instagram นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟังข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทำไมครับเราพร้อมเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จำกัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ